ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วกับคอนเสิร์ตของเขานะคะถามตัวเองก่อนถามคุณผู้ชมก่อนพร้อมแค่ไหนถามใจสี่หนุ่มคนนี้ด้วยนะคะกับวง Guest Nova ค่ะสำหรับคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกของเขานะคะกับช้าง Music Connection Present Guest Nova Concert Atmosphere นะคะซึ่งจะจัดขึ้นที่ Thunderdome เมืองทองธานีในวันที่25สิงหาคมคือวันพรุ่งนี้แล้วนะคะใช่แล้วค่ะแล้วพอเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกนะคะบอกเลยว่าต้องไม่ธรรมดาแน่นอนนะคะแต่ว่าก่อนจะไปมันกันในวันพรุ่งนี้เราก็เลยมีบรรยากาศนะคะการซ้อมอุ่นเครื่องมาฝากกันด้วยโดยการส่งพี่นิกอโนไทยไปสนุกสนานแค่ไหนไปชมเลยค่ะช้าง Music Connection Presents Guest Nova Concert Atmosphere สวัสดีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้ก็อยู่กับเนอโนไทยนะคะวันนี้ค่ะเนกำลังแอบดูซีหนุ่มแกสโนว่าซ้อมเพื่อกำลังจะมีคอนเสิร์ตใหญ่และวันนี้นะคะจะพิเศษมากๆเพราะเนจะพาไปพูดคุยกับซีหนุ่มแบบใกล้ชิดแล้วแถมวันนี้นะคะจะได้พูดคุยกับแขกรับเชิญที่จะมาร่วมสนุกในคอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วยค่ะติดตามดูค่ะก็วันนี้ขอรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้เป็นพาร์ทในคอนเสิร์ตใหญ่ Congratulations ทุกคนครับผมโอเคอีกหนึ่งแขกรับเชิญฮะอันนี้ใช้คำว่าเสียงเป็นเดี่ยวไม่ได้ต้องเป็นกลุ่มใช่ครับเขามาเป็นกลุ่มนะฮะขอเสียงปรบมือดังให้กับเกสท่านต่อไปนะฮะเจอกับเกสโนวาและรูม39มากๆค่ะตอนนี้เนะดึงซีหนุ่มแกสโนวาออกมาพูดคุยแถมยังมีพี่ต้องทูพีอยู่ด้วยค่ะสวัสดีทุกคนค่ะโอ้โหเป็นสมาคมครอบครัวเพื่อนรักอีกแล้วนะคะมาพูดคุยถึงคอนเสิร์ตนี้ดีกว่าเวทีนี้ Amazing มากใช่ครับว่าเป็นคนดีไซน์เวทีกันเองด้วยใช่เวทีเราก็แบบว่าแปลกใหม่ไม่เหมือนใครที่ทันเดอร์โดมครั้งแรกที่จะจัดเป็นแนวนอนครับแล้วพอมันเป็นแนวนอนแล้วเนี่ยความเจ๋งของมันก็คือมันจะสามารถแบบเล่นแสงสีเสียงวิชวลเนี่ยได้เยอะมากขึ้นไปอีกนะคนดูก็จะเห็นมากขึ้นมีฟอนต์โลเยอะขึ้นใกล้กันมากขึ้นแสดงว่าที่เคยเห็นคุณน็อตเนี่ยสะบัดหัวแรงมากคอนเสิร์ตใหญ่จะแรงกว่าเดิมตอนนี้หมอนรองกระดูกน่าจะไปในวันนั้นเนี่ยการซ้อมครั้งแรกครับแล้วก็สนุกมันปกติเราจะเล่นเป็นกับดีเจอยู่แล้วพอมีไลฟ์แบนด์สดๆมันเพิ่มมิติมันขึ้นแน่นอนครับเพราะฉะนั้นคนที่ไปฟังก็จะได้ฟังอะไรที่แปลกใหม่ที่ผมไม่เคยทำด้วยแล้วก็มีแรปแบบผมในเพลงแคสซ์ร็อกกับฮิปฮอปรวมกันมันต้องแบบนะพิเศษแน่นอนครับพูดถึงการซื้อบัตรดีกว่าได้ข่าวใกล้หมดแล้วจะซื้อบัตรอะไรยังไงที่ไหนคะสามารถซื้อบัตรนะครับผมคอนเสิร์ต Guest Nova Atmosphere ได้ที่ Thai Ticket Major ทุกสาขาเลยนะครับผมอย่างที่แนวบอกไปบัตรใกล้หมดแล้วจริงๆใครที่อยากจะมามันกันนะเราแนะนำแล้วกันเราแนะนำอยากให้มายืนนะเป็นบัตรยืน1,300เท่านั้นเองสามารถมาติดขอบเวทีได้แล้วก็มามันกับพวกเราได้ตลอด 2-3 ชั่วโมงคุ้มแน่นอนแล้วก็โชว์ครั้งนี้เราเตรียมตั้งใจกันมากจริงๆเพราะฉะนั้นบอกได้เลยครับไม่มีคำว่าผิดหวังและขนาดนี้แค่2วงตะกี้นะยังมันขนาดนี้เพราะฉะนั้นช้าหมดอดนะจ๊ะรีบไปซื้อนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณเกสโนวาแล้วก็ทูพีนะคะครับบายคือเหมือนไปอยู่ในคอนเสิร์ตนั้นด้วยเลยก็สามารถเปิดดูกันได้เลยนะคะใช่แล้วค่ะเอาจริงอินนะแล้วก็บอกเลยว่าทุกเพลงคือโดนหมดไม่คือเราว่านะใครที่ได้บัตรคอนเสิร์ตนี้ถือว่าโชคดีมากใช่แล้วนะคะเพราะกำบัตรแน่นๆนะคะแล้วก็ไปเจอกันพรุ่งนี้นั่นเองค่ะ